สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเขาพัทยานะครับเขาพัทยาก็จะมีหลายจุดด้วยกันตัวนี้เราจะมาชมเขาพระตำหนักหรือว่าเขาพระบาทนะคะก็คือจะขึ้นไปสักการะเสด็จเตี่ยนะคะตัวนี้เป็นทางขึ้นนะครับแล้วก็ทางลงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขาสทร5เป็นจุดชมวิวเมืองพัทยานะคะชมวิวก็จะมีพระบรมรูปพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะหรือเราเรียกกันว่าเสด็จเตี่ยนะคะคือท่านเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนะคะก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นรถจอดค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เราจะเข้าไปข้างหน้าบรมรูปท่านนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะมีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรนะคะการกราบไหว้ก็คือธูป9ดอกหรือ19ดอกนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบ5ดอกหรือที่สถานที่เขาจะจัดไว้ให้นะคะก็จะมีพวงมาลัยนะครับแล้วก็ขอพรได้เลยนะครับขอพรหรือบนบานศาลกล่าวได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้วิวของเมืองพัทยาในตอนกลางวันนะคะที่เราเห็นคนก็นิยมมาสักการะบูชาแล้วก็ท่านเองก็ชอบเสียงประทัดนะคะตัวเสียงประทัดที่เสียงดังท่านจะชอบครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีของที่มาแก้บนนะฮะเป็นช้างม้าแล้วก็มีไก่นะฮะก็จะเป็นผู้คนที่ขอพรหรือว่าบนบานศาลกล่าวไว้สมหวังเขาก็จะมาแก้บนกันนะฮะแล้วก็มีที่จุดประทัดด้วยนะฮะก็จะเห็นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะมีเสือด้วยแล้วก็มีไก่นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะคะก็จัดเป็นระเบียบสวยงามเหมือนกันครับเนี่ยครับที่เราดูไปเรื่อยๆก็เป็นสิ่งของที่ผู้คนที่เขาเอามาแก้บนท่านนะคะตัวนี้ด้านหลังพระบรมรูปนะครับก็จะมีธงชาติของทหารเรือด้วยนะคะก็คือเป็นธงชาติไทยแล้วก็มีรูปช้างอยู่ตรงกลางครับเนี่ยครับทุกคนก็จะมาปิดทองครับจะเห็นทิวตอนเย็นๆนะคะก็จะมีแสงสีแสงไฟสะท้อนกับน้ำทะเลนะคะแล้วก็มืดมากๆก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับก็อยากให้ทุกคนแวะเข้ามาเที่ยวชมนะครับขึ้นมาชมได้ครับใครที่มาพัทยาก็ขึ้นมาชมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ